การถ่ายทำครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินพิธีกรรวมถึงทีมงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และก่อนการถ่ายทำได้มีการตรวจแอนติเจนเทสคิตการถ่ายทำครั้งนี้เริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันเสาร์นะครับเวลา 11:00 น.นะครับมาพบกับพวกเราแบบนี้นะฮะกับความสนุกสนานนะครับในรายการรถโรงเรียน School Ranger โอ้โหนะฮะเรียกว่าเราต้อนรับปีใหม่กันด้วยบรรยากาศแบบใหม่ๆนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเห็นไหมนี่ชุดเราก็เป็นชุดใหม่ด้วยอวดกันหน่อยชุดนี้คุณรู้สึกว่าไงคอนเซปต์ของปีนี้ของเราผ้าดีกว่าผ้าดีกว่าพี่ผ้าดีผ้าดีโอ้โหสำหรับผมแม่ผมมันดูแฟชั่นขึ้นมันดูแพงขึ้นอ่ะปีนี้มาในคอนเซปต์เหมือนเดิมสีแดงแรงฤทธิ์ไงพี่มอบพลังงานที่เต็มที่มามอบความสุขให้กับผู้ชมทางบ้านคือชุดเนี่ยใหม่เรนเจอร์ของเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ยังอยู่เหมือนเดิมยังมีความรักและความปรารถนาดีต่อกันเหมือนเดิมไม่เคยคิดร้ายต่อชีวิตกันและกันเหมือนเดิมเราได้เห็นพัฒนาการของหลายๆคนเหมือนกันนะจากตอนแรกที่มาใหม่ๆเลยอย่างชิมอนเนี่ยโอ้โหตอนที่เข้ารถโรงเรียนแรกๆเนี่ยอายุประมาณ 18-19 อยู่เลยสกิลหลายๆคนที่แบบมีการพัฒนาตอนแรกบางคนพูดไม่คล่องก็เฮ้ยเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นอย่างพี่ไว้ตอนแรกมาพี่ไว้ตอนแรกพี่ไว้ก็ติ๋มๆพี่ไว้นิ่งๆเดี๋ยวนี้พี่ไว้ก็ตลกขึ้นเดี๋ยวนี้พี่ไว้ก็โหดขึ้นมีมุกเยอะพอแล้วตอนแรกเปิดรายการใหม่ๆพี่อันชนะตลอดเป็นเพอร์เฟกต์แพ้หลังๆอ่ะจนหลังๆนี่ก็คือส่วนใหญ่เริ่มแพ้เจอกันการเวลาทำให้พี่อันเปลี่ยนไปเหรอครับไม่ไอเรื่องนั้นอย่าไปพูดถึงดีกว่าถ้าเกิดจะพูดถึงการพัฒนาการพัฒนาของผมก็คือเมื่อก่อนนี่พิธีกรงานอีเวนต์งานไลฟ์ก็จะมีอะไรพี่เลโอแม็กโกจิตอนนี้ก็จะเป็นอาร์มกับแม็กโกจิพี่เลโอคือไปแล้วเป็นแล้วงั้นเอางี้ถ้านิสัยแบบคุณเนี่ยมันควรไปเรียนคอร์สปรับพื้นฐานใหม่ก่อนเพื่อที่จะได้เป็นเรนเจอร์ที่สมบูรณ์แบบผมก็เลยมีคอร์สมาเพื่อมึงเลยเนี่ยโอ้แต่นอกจากนี้นะครับสกิลการต่อสู้เนี่ยผมภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนนะเดี๋ยวนี้เวลาไปรายการไหนก็ตามเด็กสกูลเรนเจอร์ของเราอ่ะจะเล่นเกมแบบสู้ตายแล้วรู้สึกว่าเก่งขึ้นทุกคนก็สรุปคือ200เทปที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนากันขึ้นเยอะมากความรักที่มีต่อกันก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่วันนี้มีความรักเพิ่มเติมจะเข้ามาอีก3คนด้วยกันเรนเจอร์เรามีถึง12คนแล้วแต่มีเพิ่มด้วยเหรอครับคุณเต้ไม่มีใครออกมีเพิ่ม3คนและขอต้อนรับนะครับเรนเจอร์ใหม่คนแรกคุณเอิร์ธพิรพัฒน์เรนเจอร์ทั้งหมดคือใครแรกคุณก็แรงดีเหลือเกินแล้วใหญ่ไว้ใจดีเอิร์ธใจคอมึงอ่ะจะจอดตรงนี้เลยยังไงคนแรกนะครับมาอย่างหล่อเลยคนต่อไปมาอย่างเลิศขอเชิญคุณมิกซ์สาเพิ่มโอเคสวัสดีครับเรียกว่าเปิดตัวอย่างหล่อใช่เป็นการทริบิวต์ให้กับบ้านเกิดด้วยครับเวลคัมทูมายทีมไม่ได้มีแค่2ไม่ได้มีแค่2คนต่อไปใครครับเตตะวันเปิดตัวอย่างเท่ๆอะไรมาแล้วแต่ว่าคนสุดท้ายนี้เท่สุดจะต้องเปิดตัวอลังการที่สุดแน่นอนถ้าบอกแล้วขอเชิญคุณเฟิร์สคณพันธ์ครับมันอาจจะโรยตัวมาจากห้องคุณเขา
จากตรงนู้นอ่ะแต่คุณถือมาเลยมันขับยากไม่เพราะเกมมุมหมุนมันอะไรผิดด้านมันต้องหมุนยังไงมันต้องเอาด้านนี้ออกมันต้องหมุนด้านนี้อ่ะโอเคไปเริ่มใหม่มันไม่ได้รุ่นพี่สั่งให้ทำอะไรต้องทำตามครับเฮ้ยอันนั้นก็ไกลไปเอาเร็วเออนี่อันนี้ถูกด้านแล้วแล้วนี่สิใจสู้สมเป็นเรนเจอร์สนุกก็คือปีนี้เพิ่มมา3คนนะครับเอิร์ธพิรพัฒน์มิกสหภาพและเฟิร์สคณพันธ์3นักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงที่เต็มไปด้วยความสามารถรอบด้านเฟิร์สผู้มาก่อนการจากอดีตสคูลไอดอลหนุ่มหน้าใสสู่การเป็นสคูลเรนเจอร์ที่พกความมั่นใจมาเต็มแม็กซ์เอิร์ธผู้เป็นทุกอย่างให้สคูลเรนเจอร์แล้วด้วยร่างกายที่แข็งแรงกำยำเอิร์ธจึงได้มาร่วมทำภารกิจกับเหล่าเรนเจอร์อย่างมากมายจากแขกรับเชิญผู้แข็งแกร่งวันนี้กลายเป็นเรนเจอร์ที่น่าเกรงขามและมิกซ์แขกรับเชิญที่ไม่เคยเน้นตำแหน่งแต่เขาคนนี้มาเพื่อเป็นตำนานและเรนเจอร์มิกซ์ก็พร้อมที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่แล้วเช่นกันเพื่อต้อนรับปีใหม่อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากเรนเจอร์ใหม่ทั้ง3คนแล้วเรามีการอัปเดตยูนิฟอร์มเป็นแบบใหม่ด้วยโอ้โหอัปเดตทั้งเรนเจอร์อัปเดตทั้งเสื้อผ้าและความสนุกในปีใหม่นี้จะอัปเดตให้เพิ่มขึ้นไปอีกกับรถโรงเรียน School Rangers 2022ไหนๆก็เปิดตัวต้อนรับแล้วนะเดี๋ยวให้เรนเจอร์ใหม่ทั้ง3คนนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมเอิร์ธครับผมเรนเจอร์ใหม่นะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธกลางมาพิธีกรครับก็เป็นเรนเจอร์ใหม่ฝากนะฝากตัวด้วยครับสวัสดีครับผมมิกสาภาครับเป็นเรนเจอร์คนใหม่ครับผมสามคนนี้เขาเคยมารายการแล้วแล้วมาเป็นแขกรับเชิญทีนี้มาในฐานะเรนเจอร์อยากถามว่าเรนเจอร์เนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างรู้ไหมพละกำลังครับแล้วก็ความว่องไวผมว่าคุณสมบัติหลักๆของการเป็นพิธีกรรายการโรงเรียนนะครับอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยเอวอะไรหน้าตาเฮ้ยนอกจากหน้าตาผมคิดว่าต้องมีความสามารถเรื่องของการเล่นเกมการใช้พละกำลังการใช้สมองสิ่งเหล่านี้ขาดอยู่ไม่ถามว่าจะมาเติมในรายการค่อยๆเรียนรู้กันไปจากที่เพื่อนเราพูดไปเราต้องมีหน้าตาที่ดีทักษะความสามารถหูไว้หูนะใช่แล้วก็ตอนจริงๆก็ไม่น่าจะมีเท่าไหร่ทักษะความสามารถก็เหมือนเพื่อนพูดมาเติมในรายการนี้ในฐานะรุ่นพี่จะปรับพื้นฐานให้นิวเรนเจอร์อย่างพวกคุณซึ่งเราเนี่ยมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ละลายพฤติกรรมกันไปแล้วนะฮะซึ่งบรรยากาศในวันนั้นนะครับจะวุ่นวายหรือว่าสนุกแค่ไหนเนี่ยไปดูกันเลย เอาล่ะครับการปรับพื้นฐานของเราเรนเจอร์ทั้งหลายจะเป็นยังไงตอนนี้พักกันสักนิดเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อช่วงหน้านะครับรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์สนับสนุนโดยครอบครัวมะเขือเทศด้อยคำกลับมาอยู่กันต่อกับรถโรงเรียน Intro to Rangers เมื่อมีน้องใหม่เข้ามาเพิ่มก่อนจะไปลงสนามจริงวันนี้เราเลยมีสนามซ้อมให้เหล่าเรนเจอร์ทั้งหลายมาฝึกซ้อมทำความรู้จักสร้างความรู้ใจให้มันเพิ่มขึ้นมาปรับพื้นฐานไปด้วยกันสร้างความผูกพันกันให้มันกว่าเดิมลองบังกันเป็นวงกลมหน่อยดีกว่าครับมาเป็นวงกลมเป็นวงกลมครึ่งนึงเฮ้ยกระจายมือกันหน่อยเราจะเล่นเกมชื่อเกมนี้ครับฮูฮาฮีพูดตามหน่อยฮูฮาฮี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 เกมนี้เป็นเกมเปิดภาษาสัมผัสการเป็นพิธี
กรที่ดีเนี่ย5อย่างต้องเปิดเอาพูดตามไอซอนเปิดตาตลอดตาต้องไอซอนนะเอียซอนเอียซอนเก่งมากเยาวชนไทยซาวออนซาวออนบอดี้บอดี้ออนบอดี้ออนแล้วก็สุดท้ายคือไมออนสติต้องออนตลอดโอเคมั้ยฮะพวกมันถึงปืนขึ้นมาในมืออันนึงมันเดี๋ยวเราจะทำกันอย่างนี้นะฮะคือจะมีคนในวงนะเปิดด้วยคำว่าฮุฮุคือยิงขึ้นฟ้าหรือคนพูดฮุหนึ่งสองสามฮุฮุยิงขึ้นฟ้าหนึ่งสองสามฮุสักคนเดียวในวงพอเช่นสมมติพี่กินเปิดขึ้นข้างบนว่าฮุนะข้าง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 เอาแวนเนสมันต้องออนเอาแวนเนสความแบบรอบดูแบบขออีกคนนี้ยกปุ๊บข้างๆจะฟันฮะเข้าพี่กีดเอามาหนึ่งสองสามปุ๊บหลังจากนั้นเราจะหาคนถัดไปพี่กีดยิงไปที่ซิงหูหูข้างๆข้างๆมอนก็แล้วซิงก็หาไมค์ไอคอนแทคต้องเอาให้ชัดถูกไหมเวลาเราเป็นพิธีกรหมู่ทำพูดหมู่ๆกันอย่างนี้ใช่ไหมส่งไปไม่ชัดเพื่อนงงใครช้าใครหัวช้าเรารู้เลยใครช้าจะไม่ค่อยทยอยออกไปทีละคนจนกระทั่งหาแชมป์หนึ่งคนแต่โอ้สนุกอะไรขนาดนี้ปกมือหน่อยปกมือกระจายวงกระจายวงเพื่อนๆกระจายวงใครก็ได้นะฮิฮูฮะฮิฮูฮะฮิฮูฮะงานเข้านิกกี้ซะแล้วเลยครับแม่กางเกงขาดรูเบอร์เลยนะเนี่ยเอ็ดโอ้ยพี่ออด้วยไม่ได้ใช้งานบ่อยแล้วเอาพี่ใจเสียหรือว่าเป็นการเพื่อความสนุกสนานรายการโบวินิกกี้สมาธิสติปัญญาย้อยพากันแพ้ตกรอบกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับเกมนี้สติต้องมาไหวพริบต้องมีฝึกการเป็นเรนเจอร์ได้ดีเลยนะเนี่ยสมาชิกใหม่ของพวกเลยปะใช่หลังชมกันนะหลังชมกันหนึ่งใหม่หมดเราจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาหนึ่งหัวข้อนะกำหนดหัวข้อมาหนึ่งหัวข้อเช่นข้อใดต่อไปนี้เป็นสัตว์บกถ้าเป็นสัตว์บกก้าวขึ้นไป19พวกเราจะมีสิทธิ์ในการช่วยกันพูดเช่นม้าอ่ะถ้าม้าก็ขึ้นไป19วัว19สมมุติเปิดเป็นสัตว์น้ำขึ้นมาที่ไม่ใช่สัตว์บกสิ่งที่เขาต้องทำก็คือใครได้สติก่อนกันต้องหันไปปั้งใจอีกคนหนึ่งคนที่ปั้งไวกว่าชนะเพื่อนๆช่วยเลือกหัวข้อฮะหรือว่าจังหวัดง่ายดีถ้าพูดชื่ออะไรที่ไม่ใช่จังหวัดในไทยได้นะฮะเตรียมตัวสองคนหลับตาหลับตาใครจะพูดยกมือพี่อินชีได้จุดของแพ้ไหมกรุงเทพมหานครสระบุรีปราจีนบุรีเป็นจังหวัดตัววะพัทยาขอนแก่นไม่ใช่จังหวัดใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเจ้าขอนแก่นขอนแก่นใครอีกฮะชลบุรีหาดใหญ่ปั๊บผู้ชนะที่แก่ฟ้าหาดใหญ่ไม่น่าเข้ารอบคู่ห้างนี้เลยหาดใหญ่ก็ลำเพอมันควรไปแต่พัทยาแล้วโอเคผมมีเพื่อนผู้ชนะ
แต่ละคนตั้งใจเรียนรู้กันอย่างดีจริงๆนะครับค่อยๆสร้างความคุ้นเคยปรับพื้นฐานกับเหล่าน้องใหม่ได้อบอุ่นและน่ารักสุดๆเลยแหละครับแม้ออฟและกันนั้นจะติดภารกิจเลยต้องขอตัวไปก่อนนะครับแต่กิจกรรมยังไม่หมดจ้ามาดูกันต่อว่าพวกเขาจะฝึกฝนทักษะอะไรกันอีกโอเคเราขอทีนี้เป็นสีแดงทีนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วเดี๋ยวจะสลับโจทย์คอสโจทย์กันให้เวลาเตรียมตัวทั้งหมด2นาทีในการจำของตัวเองแบ่งกันพูดแบ่งกันพูดแบ่งกันพูดอ่ะกระจายแยกกันเลยมาซ้อมออกมาเลยนะคะอยากพูดซ้อมเลยนะฮะและก็ถึงเวลาต้องดีไซน์การเป็นพิธีกรในสไตล์ของตัวเองกันแล้วเลยครับทั้ง2ทีมตั้งใจเตรียมโชว์กันสุดๆไปเลยระวังอ่านนะระวังอ่านนะใครอยากจะแอดสตอรี่เพิ่มตรงไหนใส่เข้าไปเลยแต่เมคชัวร์ว่าทำให้เกิดภาพนะเอาบ่มาโอเคสุภาพบุรุษทางนี้ฉันนั่งนะฉันนั่งกติกาของเราระหว่างที่ดูถ้าเขายิงมุกขำเราห้ามขำคุณจะมีเวลาทั้งหมดในซีนนี้5นาทีพร้อมไป5 4 3 2 1แล้วก็เรื่องคูลเลนเจอร์สัปดาห์นี้นะครับเราจะยกคัพเราเลนเจอร์ไปนักศึกษากันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแป๊บนึงไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวถ้าเป็นปีกมึงจะเข้ายังไงล่ะทำเที่ยวชมสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ไปเลยมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นฮิปโปหมอปลาหมอนมูสลิงเชื่อชูของดีของเด็กของเด็กเก่งกับเกมคำคมภาษาไทยครับคำคมจะได้ไหมได้เฮ้ยจริงหรือเปล่ามาเลยธรรมดาผมเลยอยากเช่นน้ำขึ้นคู่ของนี้น้ำมดขอโทษครับเฮ้ยเกือบไม่ทันทำไมคุณเล่นแบบนี้ทำไมโอ้โหทีมนี้นำทีมโดยพี่ใหญ่สายฮาอย่างนิกกี้ทำได้ดีมากเลยแหละครับเรียกเสียงฮามาได้อย่างล้นหลามไหนขอดูทีมพี่ใหญ่เลโอบ้างดีกว่าเตรียมอะไรมาโชว์บ้างนั้นเนี่ยพร้อมแล้วไป1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เอ๊ะอาพวกเราสบายต้องตบมือพัดเอ๊ะเราสบายต้องตบมือพัดเอ๊ะโอเคได้มาแล้ว1นาทีสวัสดีครับบอกเลยนะครับว่ารถโรงเรียนนะครับสับหมูนี้สัปดาห์นี้อ๋อสัปดาห์นี้นะครับพิเศษมากๆเลยครับพิเศษยังไงครับธรรมดาไม่เอาธรรมดาไม่เอาใช่มันจะพิเศษกว่าเพราะว่านะครับเราเนี่ยจะขนทัพเราเรียนเรื่องทั้งหมดนะครับไปทัศนศึกษานอกสถานที่กันร้องแบบนี้ร้องแบบนี้แต่มันเล่นไปแล้วเล่นซ้ำอะไรก่อนทำอันนี้ใช่กิ้งก่าม ีสัตว์เยอะมีสัตว์เยอะซึ่งเราดูสัตว์แล้วแน่นอนเราจะมาเชิดชูของดีของเด็กของเด็กเก่งด้วยเกมของพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าพวกเราจะต้องเรียนแบบท่าทางเป็นสัตว์เพื่อให้ทำมิชชั่นให้ได้ด้วยก็มารับชมความสนุกของรายการรถโรงเรียน School Ranger ในตอนพิเศษรถโรงเรียน School Ranger โอเคเอาละถือว่าในสนามซ้อมก็ยังฝึกฝนทักษะกันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมการเวิร์กช็อปในวันนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างดีแต่สนามจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อช่วงหน้านะจ๊ะรถโรงเรียนคูลเรนเจอร์รถโรงเรียนคูลเรนเจอร์เวลามารับน้อง3เรนเจอร์ใหม่กันแล้วแบบฝึกหัดจากการเวิร์กช็อปเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเว้ยแต่ของจริงรอให้รับฝีมือกันแล้วแต่ตอนนี้ได้เวลาไปแบ่งทีมกันก่อนไหนใครฝีไม้ลายมือยังไงก็อวดอ้างกันมาเต็มที่เลยมะเอาล่ะครับหลังจากเวิร์กช็อปกันไปแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าเรนเจอร์ของเราเนี่ยสกิลที่จำเป็นต้องมีเลย1ไหวพริบ
สองเนี่ยพละกำลังสามเนี่ยเราต้องมีความสามัคคีสี่นะครับความคล่องตัวดังนั้นนอกจากการเวิร์กช็อปวันนี้เราจะมีการปรับพื้นฐานสกิลเหล่านี้เพิ่มเติมให้แบบว่าได้ให้เดนเจอร์ใหม่ได้ลองกันครับเพราะงั้นก่อนอื่นเลยขอถามเดนเจอร์ใหม่ก่อนเลยนะพี่ๆแต่ละคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสกิลอะไรแบบว่าแพรวๆบ้างไหมคล่องตัวไหวพริบสามัคคีมีหมดอุ้ยเก่งจังเทปแรกเทปแรกว่าจะมีอะไรเทปแรกเล่นใหญ่ไปก่อนพี่ผมเหรอผมว่าน่าจะเป็นความคล่องแคล่วอะไรนะเช้าเรียนกันจุดเดียวคล่องแคล่วของผมเนี่ยผมคิดว่าจุดเด่นของผมอยู่ที่ไหวพริบเพราะว่าผมไม่มีพละกำลังไปสู้กับพวกคนที่เขามีกล้ามเนื้อเยอะๆอยู่แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถสามัคคีกับพวกพี่ได้ไหมเพราะว่ายังเพิ่งมาเป็นเทปแรกต้องมาลองปรับตัวกันไปดูก่อนเดี๋ยวๆมันเป็นวิชาการเนี่ยพูดไปก่อนจดจำสิ่งเหล่านี้ที่คุณพูดเยอะๆไว้ในวันนี้เมื่อถึงไปถึงเทปที่ร้อยแล้วขอให้พูดเยอะแบบนี้เอาล่ะนะฮะแน่นอนนะครับว่ารายการโรงเรียนครูเรนเจอร์ของเรานะครับความสนุกอย่างนึงนะครับนอกจากเกมแล้วเนี่ยมันจะต้องแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายนะครับเพราะว่าบทลงโทษของเราเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมีแต่โหดๆทั้งนั้นใช่ผมเชื่อเลยใช่ไหมครับโอ้ทุกมาทุกครั้งโดนทุกครั้งจริงและสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่โดนลงโทษในรายการของเราเนี่ยฮะก็คือว่าคุณจะต้องมีทีมที่ดีนั่นเองดังนั้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งทีมกันเลยนะครับมีเรนเจอร์มาครบเลยทั้งหมด15คนครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะแบ่งนะครับเรนเจอร์ออกเป็น3ทีมทีมละ5คนโดยต้อนรับน้องใหม่ละกันนะครับให้น้องใหม่เนี่ยได้มีสิทธิ์เลือกให้พวกคุณนะครับโอน้อยออกกันและเลือกทีละคนเข้าไปร่วมทีมนะครับผมเรนเจอร์ใหม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยอยากได้ใครหรือไม่อยากได้ใครเพราะอะไรผมน่าจะเป็นขาดความรอบคอบเพราะว่าผมจะสายแบบสายมุดทะลุไปเลือกพี่ไม่ต้องเลือกใครเลือกอาร์มเหรอเลือกอาร์มคือถ้าพี่อาร์มเนี่ยเขามีความคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ดีอยากได้มาอยู่ทีมมากที่สุดแล้วใครที่คิดว่าอย่าเลยคนนี้มิกล่ะมิกกูไม่ตอบกูไม่อยากใครถ้าไม่อยากได้เลยคือใครไม่กล้าตอบไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจคิดว่าไม่น้องกันไม่เหมาะจังกับดีใจมาร่วมทีมเราอย่ามองกูคิดว่าใครไม่เหมาะจริงเหรอเลือกไม่ได้เลือกได้เนาะคุณเตตะวันพยายามหลบสายตาอยู่ไม่เห็นนี่พี่ชายผมโอเคโล่งใจไม่เป็นไรไม่กดกันน้องผมว่าจะเป็นม่อนโอเคอันนี้ก็ได้กำลังบวกกำลังมันจะมุดทะลุเกินไปก็กลัวจะแบบทะลุกราฟเกินแรงเกินแรงเกินแรงเกินมิกมิกมิกจริงรู้สึกมีอยู่สองคนคนแรกคือพี่อาร์มคนที่สองคือพี่กันทำไมเพราะอะไรเป็นไอดอลทำไมไม่ไอดอลเฉยไม่งอนพี่อาร์มมีสติสุดแล้วแปลว่าเหมือนที่เอิร์ธบอกน่าจะช่วยคุมสติเราได้น่าจะรอบครอบอยู่พี่กันเนี่ยผมเคยเล่นเกมกับเขามาแล้วเขามีความเป็นผู้นำสูงเออหรอถ้าเล่นกับเขาเนี่ยชนะแน่นอนแล้วใครที่คุณคิดว่าไม่ไหวอย่าเลยมาอย่ามาอยู่ทีมเดียวกันเลยพูดจะไม่คิดตอบแบบเต็มปากเต็มคำไม่เพราะว่าพี่เตียวกับผมคนแบบเดียวกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะล่มจมคนแบบไหนคนแบบไหนเราทุ่งสร้างไว้เราเล่นเยอะไงเปิดครับถ้าอยากได้ใครร่วมทีมครับผมมีคิดไว้ในใจ2คนเป็นพี่นิกกี้กับพี่เลโอผมอยากได้โคช้าๆมาเบรกผมไว้หน่อยผมอยากได้โคช้าๆมาเบรกผมไว้หน่อยเพราะว่าผมเป็นคนแบบเร็วๆอยากได้คนอะไรนะอยากได้โคช้าๆช้าๆเร็วๆช้าๆใครวะถ้าได้คนแรกเลือกพวกพี่นะได้ครับช้าๆเชื่องๆมาเบรกไว้หน่อยช้าๆเชื่องๆด้วยเหรอเชื่องๆด้วยนิดนึงช้าๆดิพี่ว่าโอเคแต่เชื่องๆดูมันดูแปลกๆอ่ะได้ครับช่วยก็ได้ช่วยเบรกอยากได้คนช่วยเบรกอยากได้คนเก่าประสบการณ์แล้วถ้าไม่อยากได้ใครไม่อยากได้พี่เตเพราะอะไรครับน้องเพราะว่าหลักๆเลยพูดไม่ทันหัวแย่งกันพูดใช่สัญญาณที่ว่าสัญญาณเนี่ยมันสัญญาณขึ้นความถี่มันตรงกันโอเคนะฮะก็บอกสมาชิกไปแล้วว่าอยากจะร่วมทีมกับใครและไม่อยากร่วมทีมกับใครนะครับคนที่คุณอยากได้มากที่สุดผลออกนะเป็นคุณอาร์มนะและคนที่ไม่อยากได้ที่สุดคือคุณเตนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณโชคดีนะครับตอนนี้ถึงเวลาแบ่งทีมแล้วนะทั้ง3คนครับโอนออกกันเลยครับคนแรกสุดท้ายแรก
เลือกคนสุดท้ายเอาคนสุดท้ายคนสุดท้ายปล่อยยิงฉุบครับเฟิร์สได้เลือกคนแรกเฟิร์สคนที่2และมิกคนที่3ตามลำดับอ่ะคนแรกที่คุณอยากจะได้ร่วมทีมตะกี้คุณบอกไปว่าคุณอยากได้อาร์มครับผมแต่ถึงเวลาจริงคุณจะเลือกอาร์มหรือเปล่าเลือกคนแรกเลือกใครคุณเอิร์ธที่อยากได้เข้าทีมก็คือตัวพี่ชายผมนั่นแหละครับกูเหรอผมไปแล้วเก็บทิ้งเลยแล้วเก็บหน้าเก็บหน้าเก็บหน้าผมตื่นเต้นทำไมอ่ะผมไม่คิดว่าน้องจะเลือกเพราะเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงกูเลยใช่ไหมแล้วแต่กี้เขาพูดว่าเลือกกระดูกมีปัญหาใช่ผมมันใจดีไงผมว่าพี่ออฟอ่ะกลัวไม่มีคนเลือกไม่มีคนเลือกก็เลยแบบไม่มัวอะไรตรงนะหรออันนี้คือเลือกด้วยความสงสารว่าคนชอบทำบุญอ่ะก็ตอบไปเฟิร์สเฟิร์สเปอันนี้ฉีกไว้เลือกใครกิเลโอโอ้โหโชว์มาขนาดนี้เลือกพี่กันครับเฮ้ยยันกูทำไมอ่ะเพราะว่าพี่กันมีส่วนที่เฟิร์สขาดอยู่พี่กันไม่กลัวความสูงแต่เฟิร์สกลัวความสูงใครก็กลัวความสูงใช่มิกเลือกใครมิกเลือกเตะป่ะต้องเลือกไว้เขาไม่หันมาฝั่งนี้เลยจากที่บอกก็ฝั่งนี้ก็คือไม่ได้มีส่วนไม่มีสายตาเหลียวมองเลยมีใครรู้ไหมว่ามีซิงด้วยนะเลนเจอร์ไม่มีใครรู้ผมเล็งพี่ซิงกับพี่ม่อนไว้แล้วเลือกไหมไม่เล็งม่อนอ่ะไม่แปลกใจมึงเล็งกูอ่ะกูแปลกใจผมเคยเล่นเกมกับพี่พี่คล่องแคล่วแล้วลงคนแรกก็คือพี่ไว้ครับแม่มิกเลือกมาอย่างนี้แต่แท้ว่ามิกไม่ค่อยได้ดูรายการต่อเลยดีกว่าไม่เอิร์ทครับคนต่อไปที่จะเลือกร่วมทีมคนที่2ใครดีพี่ RWC โอ้มาแล้วคนนี้มีน่ากลัวอยู่นะเตรียมชนะดีกว่าเฟิร์สเตรียมชนะแล้วครับผมเลือกตัวเต็งเลือกพี่นิกกี้ครับเฮ้ยใครมามีพี่นิกกี้มีพี่กันไอ้สิงห์ไอ้เฟิร์สไอ้กันเฟิร์สไอ้สิงห์ไม่สิงห์ก็พูดไอ้ม่อนมีพี่โอเคพี่เตครับเฟิร์สครับสิงห์ผมจะมาล้างอาถรรพ์รายการนี้ตอนนี้กลับมาที่เอิร์ธครับสมาชิกคนที่3ของทีมวิเคราะห์วิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนผมอยากฉีกกฎของรายการดูครับนูบี้ครับผมไม่รู้โดยที่มีน่ากลัววะมีน่ากลัวมากมีน่ากลัวใครก็ยังมีเอิร์ธนิวใครนะเอิร์ธนิวอาร์มนิวเอิร์ธนิวอาร์มยามนิวเฟิร์สเอามีแค่เฟิร์สใครก็ได้ยาวเร็วเฟิร์สเอาเลยเอาเลยเฟิร์สไม่อยากอยู่พีเฟิร์สเลยเอาข้างข้างเอาข้างข้างเร็วพี่เร็วครับมิกผมกลัวว่ารายการเราเนี่ยต้องมีคนที่เก่งมากกับคนเหลือครับเฮมมีบ้างนึงบอกว่าคนที่มีความสามารถแค่ว่องไวชนะตลอดครับพี่สี่พี่สี่เฮ้ยเต็มเลยไม่ได้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 กูเชื่อแหละมึงไม่ได้ดูแล้วมึงเหี้ยไม่เรามาล้างอาถรรพ์ไงอันนี้คือศักราชใหม่ศักราชศักราชเหมือนฟุตบอลนี่คือเริ่มดิวิชั่นใหม่แล้วอันนี้เก่าๆให้ลืมไปยังไงเราก็มาสายนี้แล้วผมเลือกสมมุติครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าทีมผมขาดพละกำลังถ้าเทียบศักยภาพเรื่องพละกำลังเนี่ยชิมอนกับนันนนผมว่านันนนดีกว่าครับไม่รู้จริงๆเนี่ยไอ้นันนนอะยิงฟูเร็วยาวลูกหน้าเขาใหญ่เขาพอมีฐานกำลังเขาเรียกว่าอย่างนั้นเด็ดไม่ได้เลือกใครอ่ะผมตั้งใจจะเลือกชิมอนอยู่แล้วให้มาสุดๆไปเลยเรามาล้างสักการะใหม่ใช่ผมเนี่ยอยากเห็นทีมบิ๊กที่ยืนรวมกันมากที่สุดจะทีมไหมอยากจะทีมไหมจะทีมไหมจะทีมหลังจากที่แบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ต
แต่ทีพูดพอรู้สึกที่มันล้นพ้นอยู่ในหัวใจทีเอให้กันพูดก่อนเลยโอเครู้สึกดีใจมากๆที่เราได้กลับมาร่วมคุยร่วมทีมกับคนที่คุ้นเคยอย่างเช่นพี่เรโอและพี่นิกกี้พี่กี้ดิ้นเลยนะอยากให้ย้อนภาพกลับไปตอนที่เฟิร์สขานชื่อว่าพี่เรโอกันดิ้นเลยพี่เรโอครับไม่อยากทำโทษไม่อยากทำโทษไม่อยากทำโทษโอ้ยดับมันไม่จริงทำไมยังไงมันดีไหมไม่มันดีมากเพราะตอนแรกไม่อยากจะเชื่อไงว่าเฟิร์สจะเลือกพี่เรโอไม่อยากจะเชื่อที่ดิ้นไม่ได้ว่าดีใจที่ดิ้นไม่ได้ว่าทรมานแต่เป็นดิ้นด้วยความเชื่อถูกแล้วตอนรู้ว่าผมอยู่ในทีมนี้ด้วยดีใจมากตาแข็งมากตาแข็งมากไหนๆเราเป็นทีมเดียวกันแล้ววันนี้ก็ต้องผ่านไปด้วยกันทีมบีทีมบีบอกเขาไปสิพี่เต้มันเป็นเดสตินี่ที่เราได้มาอยู่ด้วยกันบีหมดเลยเหรอบีแต่ว่าทีมคุณก็ดูน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะผมว่าทีมนี้ก็แข็งว่าน่าเป็นห่วงเป็นห่วงทีมคุณเองก่อนดีกว่าทันใช่แต่ทีมซีดูมันดูไม่กลัวอะไรมันไม่กลัวอะไรแล้วแหละดูเป็นเรื่องทีมสิใช่ไหมมันเอารถถังมาชนทีมซีอะไออาร์มมันยืนเหมือนมึงชนะแล้วอะเอางี้ไหมเอา A รวมกับ B ไปสู้กับ C ไหมไม่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกกลัวว่าพวกคุณจะไม่ไหวอยู่ดีสิถ้าวันนี้ C เกิดแพ้ขึ้นมาบอกเลยว่าเราสองคนจะสะใจตอนนี้พวกผมรวมแก๊งกันมาพวกผมคิดอย่างเดียวจบเทปเนี่ยพวกคุณต้องพูดว่าเกินคาดเกินคาดไปเอาอาทีมซีคุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าผมดีใจมากที่เขาเลือกผมก่อนแล้วผมเนี่ยก็เหมือนแบบติดสอยห้อยตามเขาไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเตรียมอาวุธเข้ามาเรื่อยๆแบบว่าติดอาวุธเรื่อยๆติดอาวุธเรื่อยๆผมรู้สึกว่าทีมเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีคนเทพใช่ทีนี้เราต้องมีชื่อทีมใช่ไหมแม่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยเราเริ่มจากทีมซีก่อนดีกว่าครับการตั้งชื่อทีมเนี่ยให้เบสออนสัตว์ไก่แจ้ที่มีชื่อทีมว่าอะไรครับชื่อทีมเราอะไรหนูอะไรนะหนูสู้นะพี่ไหวเหรอหนูไม่แพ้หรอกจ้ะมีไก่แจ้แล้วมีหนูแล้วทีมนู้นอะไรครับทีมเราเนี่ยครับสัตว์ที่น่าเกรงขามแมงมุมโอ้แมงมุมอะไรแมงมุมลาลาทูล่าล่าอะไรล่าไปก่อนสวัสดีครับแต่มันมีเขาส่งนะสามดอกเลยฮะสามดอกเอาล่ะครับได้แบ่งทีมกันไปเรียบร้อยทั้ง3ทีมแล้วนะครับเรื่องฝีปากก็ไม่น่าเป็นห่วงเลยสักทีมเลยครับแต่เรื่องฝีมือนี่สิใครจะเจ๋งกว่ากันก็ต้องไปพิสูจน์กันในช่วงหน้านะจ๊ะรถระเวนกูเรนเจอร์รถระเวนกูเรนเจอร์มาจ้าถึงเวลาที่เหล่าเรนเจอร์ทั้ง15คนจะมาทำมิชชั่นร่วมกันเป็นครั้งแรกแล้วแม้ว่าเหล่าเรนเจอร์น้องใหม่จะเคยมาร่วมเป็นแขกรับเชิญทำมิชชั่นกับเราหลายครั้งหลายหนนะครับแต่บทบาทใหม่นี้เขาจะสร้างตำนานบทใหม่กันได้หรือไม่ไปดูกันเลยฐานนี้นะครับเป็นฐานที่เกี่ยวกับความคล่องตัวต้องบอกว่าความคล่องตัวนะครับทำให้ชนะในบางเกมได้นะถ้าพูดถึงความคล่องตัวเลโอเนี่ยครับไม่ได้เลยอ้าวคนที่ได้ก็คือกันกับคุณอาร์มชิมอนได้แล้วก็ชิมอนด้วยเพราะว่าผมมิกก็ได้เหรอคล่องแคล่วดูต้องลองดูอ่ะน้องกันอยู่นู่นชิมอนบอกหน่อยอยากรู้ว่ามีเทคนิคยังไงเกี่ยวกับความคล่องตัวกันไม่รู้ว่ามีเทคนิคอะไรแต่ว่าเวลาเราเล่นเราก็จะทำแบบว่าอยากให้มันเร็วที่สุดเลยด้วยเราตัวเล็กด้วยไงมันก็เลยแบบว่าเออได้ง่ายอะไรเงี้ยกลัวไม่กลัวหล่นไหมแบบสูงไม่กลัวไม่กลัวหล่นครับเพราะเรารู้ว่ามันมีเซฟอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กลัวแล้วไม่มีเซฟอ่ะก็กลัวถามไม่อ่ะคุณอาร์มยังไงครับเทคนิคคุณมันไม่มีเทคนิคเหมือนกันจริงๆอะไรนะมันเป็นกิฟเต็ดอ่ะมันคือพรสวรรค์นะเป็นนักร้องกิฟอ่ะโอ้โหอะไรไม่ทุกคนทำเต็มที่แต่ละคนมันก็ได้ไม่เท่ากันนี่ใช่เราคงไม่ต้องถามชิมอนแล้วนะถามหน่อยผมก็ทำเต็มที่เลยพี่เที่ยวที่เราไหวและเราต้องทำให้สุดเพราะว่าเราอยากชนะทีมนี้มากทำไมต้องทีมนี้อ่ะทีมนี้เขาดูแข็งแกร่งดูแบบว่ามีครบทุกอย่างอะไรอย่างงี้
เอิร์ธนี่ผมเคยเห็นแล้วไอ้ตอนเทปที่ไปเข้าค่ายตอนนั้นอะทำไมโอ้โหตัวชอบล้มใหญ่ครับเปล่าหรอกันลองกองเออแขกติ้งก็ลองกองแกงมาลิงกับลิงกิงกองอะคุณอะกองแกงไปเลยเออมันเดี๋ยวรอดูก่อนเลยเออเอออย่าพึ่งนี่แหละนะครับความคล่องตัวในเกมแรกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกติกาเกมยิ่งสูงยิ่งปังคือแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาเล่นรอบละ1คนนะครับผู้เล่นจะต้องใช้สกิลความคล่องตัวเดินบนสะพานลอยฟ้าโดยต้องใช้หัวและเข่าเนี่ยมงลูกโป่งที่ติดอยู่2ข้างทางให้แตกให้หมดให้ได้นะครับแข่งกัน2รอบทีมไหนมีเวลารวมน้อยที่สุดก็รับคะแนนไป3 2 1ตามลำดับจ้าด้านนี้แต่เราไม่เห็นไม่เห็นมาก่อนเลยเกมนี้นะฮะผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากสำหรับผมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วคือเกมสะโพกสลาตันนะฮะก็มีพี่เลโอมีนันนนมีพี่กันแล้วก็ซิงแล้วก็ผมคือไอ้เรื่องสะโพกเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นยืนหนึ่งอยู่แล้วคือเรื่องสะโพกเนี่ยต้องยกให้ผมซึ่งถ้าอยากให้ผมขิงคุณเลโอครับคือจริงๆแต่ก่อนเขาอาจจะเก่งแต่ตอนนี้สะหยุดเลยศักยภาพไม่ได้ความแก่ขึ้นความเทนโอเรอร์ทำให้คุณผมอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวแต่ผมเริ่มคล่องใจกับคุณแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเล่นคำคล่องตัวครับครับผมในรอบแรกนะครับเราจะให้เรนเจอร์ใหม่นะฮะเป็นคนลงสนามก่อนนะครับจะมีเฟิร์สนะครับแล้วก็มิกแล้วก็เอิร์ธนะครับผมส่วนรอบที่2เนี่ยนะฮะเราจะให้คุณเลือกเลยว่าอยากได้ใครมาแข่งเอาละครับกันจากทีม A ยกมือขึ้นมาแล้วครับทีมนี้ส่งซิงมาประลองและทีม C ก็ยกหน้าที่ให้อาร์มลุยต่อจ้าเลือกแล้วก็สูสูนะก็ไม่ได้แบบทิ้งห่างกันมากโอ้ทีม B ทำไมถึงส่งซิงอะครับเพราะว่าที่เหลือมีถ่ายละครซิงเนี่ยเดี๋ยววันอีกวันนึงว่างพอดีก็เลยก็ไม่มีความหมายสำหรับคุณเลยคือถ้าบาดเจ็บไปช่วงนี้คิวได้อยู่เจ็บตัวได้ครับเจ็บตัวได้ช่วงนี้ก็แหละไม่ยอมเจ็บใจแค่คำของจองพอทีมนี้ส่งซิงมาทีมนี้เลยรู้สึกสงสารเลยชุบชูชูเปล่าชูชูชูเราชนะแล้วชนะหนักกว่าพี่ของจริงของจริงคือเราดู1ใช่ไหมเราดู1แล้วเราก็ไม่ได้กดดันจนเกินไปเพราะเราไม่ได้สุดท้ายเล่น2โอเคสรุปนะครับทีม B เล่นเป็นทีมแรกทีม A เป็นทีม2ทีม C เป็นทีม3ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้างบนเป็นยังไงบ้างข้างบนเป็นยังไงบ้างตอนแรกดูไม่กลัวตอนนี้โคตรน่ากลัวเลยอย่าพูดคนฝันทีมผมไม่เป็นไรถ้าตกมาเดี๋ยวเป็นเราเองไม่เชื่อแต่ไม่ต้องรีบไอ้เฟิร์สกลัวความสูงเฟิร์สมึงแพ้แน่เดี๋ยวมึงทำก่อนเลยเอ็งสู้ๆพวกเราให้กำลังใจฮะมึงจะได้ไม่กลัวอยู่ข้างล่างร้องเหมือนเป็นร้องฐานไว้กลัวตกมาทับมันเลยไม่ต้องกลัวเร็วไปลงค่อยระวังไปดูแล้วรับอยู่เร็วกลัวเอาเลยเฮ้ยเอาแล้วไงล่ะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเกือบร่วมซะแล้วนะมิกซ์โอ้ยเอาจะเอายังไงดีก้าวต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยตัดสินใจให้ไวเลยนะเวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วเห็นเพื่อนเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วอย่าเพิ่งรีบใจฝ่อไปล่ะเฟิร์สฮึดสู้เข้าไว้เด้อไปค่อยเร็วทองคำรออยู่ไปให้กำลังใจมิกก่อน
กมาโลกมาโลกมาดังๆเออนี่แน่แอบซ้อมท่ากันซะแล้วเหรอทีมซีสุดยอดเลยไปเลยอ่ะขาสั่นขาสั่นแล้วเพราะมันกลัวความสูงโอ้ยละไม่เป็นไรเฟิร์สสบายอย่าไปมองข้างล่างโคตรน่ากลัวเลยสูงมากที่พื้นอ่ะไม่ได้ตรงนะมันเอียงอย่างเงี้ยต้องบาลานซ์ดีๆก่อนอ่ะถ้าไม่เหยียบดีๆคือหล่นอ่ะเฮ้ยกลัวจริงเมื่อกี้กี้เร็วเพราะว่าพี่บอยบอกว่าถ้าเกิดมีชนะมีทำได้เร็วเนี่ยมีจะได้ตังค์เพิ่มและมีจุดเด่นของเขาคือการกรีดร้องเพื่อระบายความเครียดออกมาซึ่งเขาทำได้ดีตั้งแต่กรีดร้องแรกยันกรีดร้องสุดท้ายถ้าน้องตกสิจริงไม่รู้เราวิ่งหนีออกไปก่อนเราค่อยตัดสินใจวิ่งเข้าไปรับน้องเขาถึงพื้นก่อนแล้วก็จะวิ่งเข้าไปพยุงไม่น่าครบเลยแต่ผมมั่นใจว่าผมชนะเฟิร์สถ้าที่คิดไว้กับความเป็นจริงน่ากลัวกว่ามันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้ว่ะพี่ไม่เป็นไรกำลังใจจากพี่ใหญ่ทั้งสองคนจะส่งไปถึงมึงเองไม่เป็นไรเฟิร์สเพื่อนยากกูผ่านมาแล้วเฟิร์สระวังตกนะสบายสบายเฟิร์สไม่มีอะไรสูงเกินกว่าใจของเราผมทำให้คุณดูแล้วคุณรู้แล้วต้องทำยังไงโอ้โหจี๊ดเลยเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูรอดูมึงกันแหละรอแล้วพี่เดี๋ยวรอดูแม่ยังไม่ทันได้โชว์ฝีมือแต่ฝีปากเนี่ยไม่ยอมแพ้เลยนะเฟิร์สไปไปที่ร้านนี่ร้านไปซ้ายโอ้ยเร็วไปซ้ายต่อระวังระวังและดูครับเฟิร์สพยายามใช้ความสงบสยบความกลัวครับส่วนเพื่อนๆกองเชียร์ทีมเอนั้นคึกคักยิ่งกว่าคนเล่นซะอีกครับดูครับไปอะไรไงทีมซียืนดูนิ่งๆแบบนี้แอบวันใจหรือว่าเอ๊ะแอบวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันเร็วเหมือนกันนะผมกับเฟิร์สใครเร็วกันพอๆกันเกี่ยวเวลาตอนแทงเหมือนกูเลยวะหัวเลยหัวและลูกสุดท้ายรีบปิดเกมเร็วเข้าเฟิร์สไปเลยมันก็ไม่ได้น่ากลัวนี่หว่าเฟิร์สไปเลยเร็วกว่านี้เฟิร์สไวมากเนาะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ทำไมมึงทำช้าจังวะฮะกูแทงเข็มไม่โดนเร็วมากเลยเฟิร์สแต่กูชอบแบบนี้มากไวละไวมากไวมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีพิซซิงอยู่ทหารยังไม่จบอย่าเพิ่งจบลบจบจบเรายังไม่จบทหารยังไม่ตัดมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นตะกี้ทำได้เร็วไหมเร็วอยู่นะสิ่งเหล่านี้มันคือพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวเราซึ่งการที่เรามาค้นพบพรสวรรค์ของเรานะเกมนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากนะเอาพูดแบบไม่วิชาการเอาแบบจริงๆเลยในใจเดินก้าวนึงก็ขาสั่นงึงงักงึงงักแล้วแบบที่ไม่ร้องออกมาเพราะอะไรเพราะว่าร้องไม่ออกร้องไม่ออกคือใจเราอ่ะพยายามจะสู้ในเกมก็น่ากลัวแต่ลงบันไดน่ากลัวกว่าเฟิร์สทำได้ดีมากแล้วก็พอเห็นตัวอย่างจากคุณมิกซิลเนี่ยคุณมิกซิลทำเวลาไปค่อนข้างที่แบบใช้เวลาเยอะอ่ะแล้วก็ช้าแล้วพอเฟิร์สเนี่ยเราเห็นกับตาเลยว่าแบบมันไวกว่าเห็นอ่ะอาจจะเร็วกว่ากันตอนแรกคิดว่าจะช้ากว่ามิกซิลนะเพราะเอาจริงอ่ะโหเป็นสเต็ปแล้วไม่พลาดเลยอ่ะได้เวลาของทีมสุดท้ายของรอบนี้แล้วล่ะครับศึกษาเกมมานานไหนออกมาโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยสิเอิร์ธเห็นตัวอย่างทั้งสองคนไปแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอันนั้นมันพวกว่ากระจกกระจิบเดี๋ยวของเราจะเป็นกระจุกเดี๋ยวของเรา
ราจะไปกระจุกไปอีกบอกเลยว่าผมเป็นหนึ่งไม่ลองใครฟังทางนี้หน่อยมีคนจะบอกอะไรทำได้อยู่แล้วขอบคุณครับไม่รู้หรอกมันคือแผนมันกลับดันเป็นว่ามันได้กำลังใจเชื่อเอาเป็นแผนเหรอโอ้โหแผนหลอกชมตัวเองของเต้จะได้ผลกับเอิร์ธหรือเปล่าครับมาดูกันเลยไปไปโอ้จบแล้วไปไปนั่นไงแผนเตใช้ไม่ได้ผลกับเอิร์ธจริงๆเลยครับเกินต้านสุดๆว่องไวเป็นสายฟ้าขนาดนี้เร็วๆๆเร็วๆเร็วๆแล้วพอแล้วใจเย็นเร็วๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอิร์ธเฮ้ยเฮ้ยแผนที่ว่าไงนะอะไรนะเอิร์ธเดินหน้าอย่างไวครับพุ่งใส่รัวๆไม่มีกลัวไม่มียั้งเลยแหละครับโอ้โหแข็งแกร่งเกินไปแล้วสบายเอ้าสบายสบายไปไปแล้วแล้วซ้ายขวาไปซ้ายขวาหัวหัวให้กำลังใจผิดแผนไปหน่อยแผนมาให้กำลังใจมันหน่อยจะได้เหลิงอ๋อไม่ได้มาจริงเห็นเลยเห็นหรือยังเห็นหรือยังเหมือนชนะตั้งแต่คนแรกแล้วผมบอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อแพ้ผมมาเพื่อชนะเมื่อกี้เราครั้งไม่ได้หยุดเลยนะไม่หยุดเลยแต่ในใจคือตื่นเต้นนะแต่รู้สึกว่ามันต้องเร็วกว่าส่งทีมไปให้ได้แล้วกลัวปะก็ไม่กลัวความสูงอยู่แล้วผมบอกเลยว่าไอ้เฟิร์สอ่ะคิดผิดแล้วแหละเพราะว่าครั้งนี้ผมจะไม่ยอมน้องหรอกตบมือให้เอิร์ธหน่อยครับทุกคนเป็นไงบ้างโอ้โหเร็วมากเร็วแบบคิดว่าเทพเจ้าสายฟ้าทำให้ภูมิใจเกินคาดเออแรกคิดว่าจะโลกแต่ว่าจริงแล้วทำไม่โลกทำไม่โลกเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าทีมขี้ฉาอยู่ข้างๆอีกหนึ่งเหมือนกินหมูนะคนต่อไปของเราก็กินหมูกินหมูเหมือนกันให้ซิงเลอร์มากินหมูแน่นอนแต่ว่าผมจะพะวงแค่ในการคนเดียวก็เร็วนะเพราะว่าการจะใช้คำว่าพะวงใช่เพราะว่าแบบกลัวหวั่นกลัวอะไรก็ได้เพราะว่านะคือเรื่องความรวดเร็วต้องให้เขาครับความสนุกในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจไปผลแพ้ชนะมันยังไม่แน่ชัดมีแค่การเล่นรอบแรกนี้ยังพิสูจน์ศักยภาพของเรนเจอร์น้องใหม่ทั้ง3คน First Earth Mix ได้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยสปิริตดีใจสู้กันขนาดนี้ต่อไปก็ด่วนกับเราเรนเจอร์รุ่นพี่ได้สบายสบายเลยผลคะแนนของเกมนี้จะเป็นยังไงต้องลุ้นติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่ช่วยให้การเป็นเรนเจอร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ The Verona at Taplan จังหวัดปราจีนบุรีเดินทางใกล้ๆนะครับขับรถมาจากกรุงเทพ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นอากาศดีครับมีที่พักสบายๆเหมาะกับการมาเที่ยวทั้งครอบครัวและแนะนำเลยครับสายแอดเวนเจอร์ได้เล่นเครื่องเล่นผาดผลมากมายเลยครับแถมมีสวนดอกไม้สวยๆให้ได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจด้วยเลยครับขอบพระคุณครับบอกได้เลยว่าตัวแทนที่มาเล่นในรอบ2นั้นก็ลีลาเด็ดไม่แพ้กับรอบแรกเลยแหละครับทีมไหนจะคว้าคะแนนเกมแรกไปได้ก่อนเสาร์หน้า 11:00 น.ตรงมารอเชียร์กันต่อได้เลยชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ